โอเคมาดูใบสำหรับตัดสแตนเลสกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นใบรุ่น HM111 ซึ่งก็เป็นใบที่ออกแบบมาสำหรับตัดใบสแตนเลสโดยเฉพาะเลยซึ่งตัวนี้ถ้าดูจากลักษณะของฟันก็เป็นฟันแบบปกติเลยนะไม่มีแบบขึ้นเป็นรูปทรงแปลกอะไรนะครับก็เป็นฟันไปเรื่อยที่เป็นทรงแทงขึ้นปกติเลยแต่ว่าข้อพิเศษของตัวนี้ก็คือตัววัสดุนะครับก็เป็นถังสเตนคาร์ไบด์นะเป็นเฉพาะตัวฟันนะครับซึ่งเขาจะมีการเชื่อมติดมาอย่างดีเลยซึ่งแข็งกว่าตัวเหล็กก้าคาร์บอนหรือว่าแข็งกว่าไบเมทัลอีกซึ่งตัวนี้เป็นถังสเตนคาร์ไบด์ที่ทนได้ดีมากๆเลยครับตัวนี้มีระยะห่างของฟันอยู่ที่ 1.1 มิลลิเมตรนะครับซึ่งค่อนข้างจะละเอียดเลยนะหรือว่าจำนวนฟันอยู่ที่21 TPI นั่นเองส่วนความยาวของใบเลื่อยตัวนี้ก็อยู่ที่79มิลส่วนความกว้างของใบก็อยู่ที่ 8.8 มิลและส่วนความหนาก็อยู่ที่ 2.3 มิลส่วนความยาวของฟันอยู่ที่50มิลลิเมตรส่วนผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่แนะนำเลยก็คือเหมือนเดิมครับเปิดรอบปานกลางนะไม่มีระบบเตะนะครับแล้วก็ไม่มีแรงกดทางด้านข้างนะส่วนความหนาที่แนะนำนะครับ 1.5 มิลถึง3มิลลิเมตรนะครับคือตัดสูงสุดได้3มิลนะไม่ควรตัดหนากว่านั้นนะครับอาจจะทำให้ตัวใบเสื่อมหรือว่าแตกหักได้ง่าย